แท็กปุ้มปุ้ยนะคะยังคงร้อนแรงติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งในไทยค่ะหลังจากที่คุณแม่ยังแซ่บนะคะอย่างปุ้มปุ้ยพันธิภาได้โพสต์ภาพโชว์ใบหน้าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องไซแอนบูสกายดูวานพร้อมแคปชั่นที่ว่าเกินใจจะอดทนสร้างความฮือฮาหนักมากนะคะท่ามกลางกระแสแห่ชมความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องทั้งคนในวงการบันเทิงทั้งแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีที่ได้เห็นหน้าน้องไซแอนบูเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะสาวปุ้มปุ้ยนะคะได้แจ้งเหตุผลที่ปิดหน้าลูกว่าเป็นเรื่องที่คิดหนักและทำการบ้านหนักมากเรื่องนี้นะคะปุ้ยให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กจะได้รับจากผู้เลี้ยงดู 70% คิดว่าจะไม่มีใครได้เห็นจนกว่าลูกจะเริ่มมีพัฒนาการด้านตัวตนสามารถบอกความรู้สึกได้จำเป็นต้องขออนุญาตจากลูกก่อนค่ะจากเรื่องนี้เองนะคะก็มีวายเกิดดราม่าขึ้นเมื่อมีเพจข่าวปดสุดสัปดาห์ได้เข้ามาคอมเมนต์แซะนะคะที่ว่าลูกคุณปุ้มปุ้ยกับคุณกวินเนี่ยเก่งมากครับอายุ1ขวบ1เดือนสามารถบอกคุณแม่ได้แล้วว่าขออนุญาตให้ลงรูปได้น่าอิจฉาครับเด็กอัจฉริยะเด็กทั่วไปขวบ1นี่ยังบอกว่าปวดเยี่ยวยังไม่เป็นเลยนี่น้องสามารถอนุญาตแม่ให้เปิดหน้าลูกได้แล้วสุดยอดครับเก่งมากๆภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่น้องเลยงานนี้นะคะทำเอาสาวปุ้มปุ้ยค่ะถึงกับทนไม่ไหวนะคะเข้ามาคอมเมนต์ตอบโต้กลับนะคะอย่างสุภาพว่าขอบคุณค่ะที่พยายามจะแซะแบบไม่ตรงนอกจากเรื่องนี้แล้วมองเห็นความสุขของคนอื่นบ้างไหมคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการแชร์คอมเมนต์แซะสาวปุ้มปุ้ยค่ะที่ระบุว่าไม่รอถามแล้วหรอแล้วถามแล้วน้องพยักหน้าให้ลงรูปได้แล้วงี้หรอแล้วก็หัวเราะออกมานะคะซึ่งคอมเมนต์นี้เองนะคะนำมาลงในอินสตาแกรมของอัพชูยูฮาซึ่งจากโพสต์นี้นะคะทางด้านบูมหมูท่านะคะได้เข้ามาคอมเมนต์เดือดฟาดดราม่าคำเดียวรู้เรื่องเลยค่ะว่าเจือกนะคะพร้อมสัญลักษณ์ชูนิ้วด่าลั่นทำเอามีคนนะคะเข้ามาแห่กดไลค์คอมเมนต์กันรัวๆนะคะทั้งบอกว่าสุดมากนอกจากนี้นะคะล่าสุดทางบูมหมูท่าค่ะเพื่อนคนสนิทนะคะของสาวปุ้มปุ้ยพันธิภาก็ได้มีการออกมาชี้แจงนะคะสาเหตุที่เธอยอมเปิดหน้าลูกเป็นครั้งแรกนะคะกับทางข่าวสดออนไลน์ในทำนองที่ว่าเพราะน้องนะคะต้องถ่ายรูปติดบัตรแปะหน้าห้องแถมครูนะคะยังต้องถ่ายรูปน้องเนี่ยมาให้คุณแม่ดูทุกวันเกรงว่าครูเนี่ยจะเดือดร้อนหรือว่าลำบากใจซึ่งบูมหมูท่านะคะบอกว่าปุ้มปุ้ยไม่อยากทำให้คนรอบข้างในเดือดร้อนเหตุผลก็มาจากความกลัวของคนเป็นแม่เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะพี่ปุ้ยเนี่ยเจอดราม่าแล้วก็เจอชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์เธอแบบเสียหายเธอก็เลยไม่อยากจะให้ลูกเนี่ยมาเจอแบบเดียวกันจึงได้ปรึกษากับสามีแล้วก็ครอบครัวนะคะก็ได้ข้อสรุปว่าจะยังไม่เปิดเผยใบหน้าน้องจนกว่าเขาจะโตและพอตัดสินใจนะคะปิดใบหน้าของน้องก็เจอดราม่าอีกว่าลูกเป็นปากแหว่งเพดานโหวหรือเปล่าลูกพิการหรือเปล่าหรือว่าลูกชายเนี่ยหน้าตาไม่ดีจึงไม่เปิดเผยใบหน้าหรือเปล่าซึ่งคอมเมนต์ที่แสดงความคิดเห็นนี้นะคะเป็นปมในใจของพี่ปุ้ยจนเธอมีอาการแพนิคนะคะและต้องเข้ารับการปรึกษากับหมอจิตแพทย์นะคะเพราะว่ามีความรู้สึกกลัวแล้วก็กังวลไปหมดไม่อยากจะให้ลูกเนี่ยมาเจอแบบเธอแต่ล่าสุดค่ะเธอก็ตัดสินใจเปิดเผยใบหน้าของลูกนะคะสาเหตุหลักๆเนี่ยเพราะว่าลูกชายอายุ1ขวบ1เดือนแล้วกำลังจะเข้าเรียนเตรียมอนุบาลก็จะต้องมีการถ่ายรูปติดบัตรนะคะติดหน้าห้องเรียนเวลาไปเรียนนะคะทางครูก็จะต้องถ่ายรูปเนี่ยมาให้ผู้ปกครองอยู่แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้นะคะและเธอก็ไม่อยากทำให้คุณครูเนี่ยหรือว่าคนรอบข้างเดือดร้อนหรือว่าลำบากใจและมองว่าลูกชายก็กำลังที่จะเริ่มต้นไปอยู่ในสังคมของเขาที่มีเพื่อนๆมีครูซึ่งไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตลอดแล้วก็มองว่าเป็นช่วงเวลาที่ควรเปิดได้แล้วค่ะเหตุผลกระจ่างชัดเจนขนาดนี้นะคะเราเคียนคีย์บอร์ดที่คอยตามวิจารณ์หรือว่าด่าทอก็ควรที่จะหยุดได้แล้วเนาะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ